จริงๆแล้วต้องพูดเลยว่าอาหารที่กินแล้วสุขภาพแย่เนี่ยมักจะมาด้วยความอร่อยนะครับก็คือส่วนมากอาหารที่รสชาติดีๆอร่อยๆ เนี่ยมักจะทำให้สุขภาพไม่ดีนะครับหมอขอเริ่มจากอันที่หนึ่งเลยคือกลุ่มที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็คือเราหมายถึงน้ำตาลโดยตรงอย่างน้ำอัดลมน้ำหวานชาเย็นอะไรต่างๆที่เป็นน้ำตาลหวานๆเนี่ยอันนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่ารับประทานให้น้อยนะครับอย่างที่สองก็คือจะเป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็น saturated fat ส่วนมากจะมาจากไขมันจากสัตว์เช่นหมูกรอบหนังไก่หรือมาจากพืชเช่นพวกกะทิแล้วก็อาจจะมาจากเนยชีสต่างๆนะครับส่วนต่อมาที่ควรเลี่ยงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะครับอาหารแปรรูปคืออะไรก็คืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราเอามาแปรรูปเช่นไส้กรอกลูกชิ้นแหนมหมูยอกุนเชียงเบคอนแฮมต่างๆนะครับซึ่งอาหารกลุ่มนี้แน่นอนว่ามันจะเป็นการเอาเนื้อสัตว์ที่เป็นเศษๆต่างๆมาแล้วก็เอามาบดรวมกันมีการใส่พวกสารปรุงแต่งต่างๆรับประทานมากๆไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับถ้าเรารับประทานมากๆจะมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวคือจะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้แล้วก็อาจจะมีผลต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองต่างๆในอนาคตได้ครับต่อมาอันนี้อาจจะไม่ใช่อาหารแต่เป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงเช่นกันถ้าไม่อยากสุขภาพแย่ก็คือจะเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ครับ